สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอทวีสินตอบแล้วปมคนโบกรถบอลระยองเสียชีวิตใช่เพราะโควิดหรือไม่สืบเนื่องจากกรณีที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ผ่านเพจของตนเองเผยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชายอายุ45ปีเสียชีวิตแล้ว1รายโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนโบกรถที่บอนมีโรคประจำตัวคือหัวใจขาดเลือดและเบาหวานโดยมีผลตรวจเมื่อวันที่27ธันวาคม2563พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทางทีมสาธารณสุขแจ้งผู้ป่วยว่าให้กักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อรอรถโรงพยาบาลไปรับแต่ในเช้าวันที่28ผู้ป่วยมีอาการป่วยเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบมีอาการหอบเหนื่อยจึงได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยไม่ได้รอรถพยาบาลและได้หยุดหายใจระหว่างทางเมื่อถึงโรงพยาบาลทางทีมแพทย์ได้พยายามทำ CPR แต่ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กอนุวัฒน์วันนิชกรกุลได้แสดงตัวว่าเป็นน้องชายผู้เสียชีวิตได้โพสต์ชี้แจงว่ากรณีที่มีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดระยองเป็นผู้ชายอายุ45ปีเขาเป็นพี่ชายของผมเองทำอาชีพรับจ้างทั่วไปมีลูกน้องเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งบางต้นคาดว่าเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวคือเส้นเลือดในสมองตีบเบาหวานโรคหัวใจเขาป่วยเรื้อรังมานานล่าสุดนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วว่าจากรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต1รายที่โรงพยาบาลระยองเป็นชายอายุ45ปีมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานซึ่งขาดยามาตั้งแต่มีนาคมปี63แล้วก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอยู่เดิมแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องสรุปคือเขามีโรคประจำตัวอยู่2โรคโรคเบาหวานแล้วก็หัวใจขาดเลือดแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ดีพูดง่ายๆคือรับการรักษาไม่ต่อเนื่องแล้วเขาก็มีประวัติเสี่ยงซึ่งเขาทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่มีคนติดเชื้อก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วจึงถูกติดตามมาตรวจหาเชื้อแล้วก็มาตรวจเมื่อวันที่27ธันวาคมก็มาพบภายหลังว่าชายรายนี้ติดเชื้อโควิด-19 เช้าวันที่28ธันวาคมผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีอาการหยุดหายใจระหว่างทางพอมาถึงโรงพยาบาลก็จะทำการช่วยชีวิตด้วยการบีบนวดหัวใจปั๊มหัวใจเป็นเวลา30นาทีแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการชันสูตรทางพยาธิวิทยาแล้วแพทย์ที่ช่วยเหลือสวมใส่ PPE ทุกคนชุดป้องกันร่างกายซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ